สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเหตุผลที่ทางสโมสรแล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์ดีเรคเตอร์ฟุตบอลเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการคัดสรรผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาเป็นกุนซือของแมนยูเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าเหตุผลสําคัญว่าทําไมบอร์ดของแมนยูหลายๆคนเนี่ยถึงได้เลือกเอริกเทนฮากนะครับทั้งที่ตัวเลือกมีมากมายนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามีทั้งพอสนะครับมีทั้งหลายๆคนแหละนะครับรวมถึงเทนฮากด้วยนะครับซึ่งมีการระบุว่าเทนฮากเนี่ยมีวิสัยทัศน์ระยะยาวที่สร้างความสําเร็จได้นะครับแล้วก็ถือว่าการทําทีมต่างๆเนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะครับแล้วรวมถึงถ้าเกิดได้เทนฮากในรูปแบบที่เขาทําทีมกับทางอาแจ็กมาเนี่ยมาใส่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าจะไปได้สวยนะครับรวมถึงเรื่องของเกมรุกนี่แหละที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แมนยูชอบนะครับแล้วก็การปลูกปั้นดาวรุ่งอะไรต่างๆนะครับก็นี่คือสิ่งที่จอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยมีการอธิบายนะครับเรื่องของการที่เหตุผลสำคัญแล้วกันนะครับที่ทำไมถึงเลือกเอริกเทนฮากมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เพราะเหตุผลทางด้านแบบนี้แหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปรีซีซั่นนะครับก็มีรายงานล่าสุดออกมานะครับในเรื่องของโปรแกรมซีซั่นล่าสุดนะครับมีการคอนเฟิร์มนะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเตะกับทางแอตเลติกนะครับทีมดังจากสเปนนะก็มีการคอนเฟิร์มโปรแกรมเพิ่มเติมแล้วนะครับก็มีการคอนเฟิร์มแบบเรื่อยๆนะฮะณตอนนี้นะครับเท่ากับว่าก็มีมาเตะกับลิเวอร์พูลนะครับที่ไทยเรานะฮะแล้วก็จะมีเดินทางไปเมลเบิร์นนะครับไปเตะประมาณ2แมตช์นะครับแล้วก็มีเจอกับแอตมาริดด้วยนะครับแล้วก็มีเจอวิลล่าด้วยนะครับนะต้องยืนยันตามนี้ก่อนนะครับจะมีเพิ่มไหมก็ต้องรอติดตามกันนะครับหรือว่าจะเอาแค่นี้นะเพราะว่าตามโปรแกรมเนี่ยก็มีวันที่12นะครับมีวันที่15มีวันที่19นะครับวันที่23วันที่30นะครับรวมกันแล้วเนี่ยรวมเจอแอตมาริดด้วยนะเป็น5เกมได้นะครับในช่วงปรีซีซั่นน่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับทีนี้ครับเรื่องราวต่อมากันบ้างนะครับก็โยงมาที่เรื่องของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับกัปตันทีมรายนี้นะครับล่าสุดเนี่ยโรมาโน่ออกมาอัปเดตอนาคตของแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรที่จะทําให้เหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถึงแม้ว่าผลงานไม่ดีโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบค่อนข้างเยอะแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าอยากย้ายทีมไม่พอใจนู่นนี่นั่นนะครับก็พร้อมที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็เตรียมที่จะมีการเข้าพูดคุยกับเอริกเทนฮากด้วยเป็นการส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับแผนงานระยะยาวในช่วงซีซั่นหน้าว่าเขาเนี่ยจะมีเรื่องของเป็นส่วนหนึ่งภายในทีมของเทนฮากหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคําตอบจากเทนฮากกันว่าเทนฮากเนี่ยจะใช้แม็กไวร์อย่างไรเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องไหมหรือว่าเป็นตัวโรเตชันอะไรเพิ่มเติมก็รอติดตามกันแม็กไวร์ก็พร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยกับเอริกเทนฮากเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับส่วนในรายของอองเดรีมาซิยาลนะครับก็มีการอัปเดตเช่นเดียวกันจาก MEN นะครับ MEN สื่อท้องถิ่นเนี่ยก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าเทนฮากเนี่ยได้มีการให้ไฟเขียวให้มาซิยาลเนี่ยสามารถย้ายทีมได้ถ้าเกิดนักเตะมีความต้องการนะครับก็สรุปประมาณนี้นะสั้นๆซึ่งเราทราบมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่ามาร์เซียลเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงอยู่แล้วนะครับนักเตะเองก็มีการส่งสัญญาณก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับขณะที่เรื่องของดีโน่สันเนี่ยก็น่าสนใจนะครับมีรายงานล่าสุดครับว่าดีโน่เนี่ยผู้สาประตูมือ2เนี่ยก็อาจจะได้ย้ายออกจากแมนยูเราในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแบบยืมตัวนะฮะซึ่งทางสโมสรเนี่ยก็ไม่อยากขายแบบถาวรนะครับยังเชื่อมั่นว่าทางดีโน่เนี่ยอยากเก็บดีโน่ให้อยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละพูดแบบตรงๆนะครับ
แล้วก็สัญญายังเหลือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเก็บเอาไว้ใช้งานก่อนในอนาคตนะครับเพื่อที่ DKR อาจจะย้ายทีมก็ได้หรือว่าอาจจะแขวนถุงมือก็ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเพราะว่า DKR เองก็อายุเริ่มมากแล้วนะครับดีโน่ในช่วงนั้นอาจจะแทนที่ได้อะไรประมาณนั้นก็จะเป็นการยืมตั๋วในช่วงซีซั่นหน้านะครับรอติดตามกันขณะที่ข่าวกอสซิปอื่นครับน่าสนใจไม่แพ้กันครับก็โยงมาที่ในรายของมูคูเร่นะครับมูคูเร่เนี่ยมีข่าวกับแมนยูตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับมีรายงานจากเลกิฟครับสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอก้อนแรกให้กับเอเบลายซิกไปแล้วนะครับรวมถึงเหมือนกับว่าทางเอเบลายซิกเองก็เปิดไฟเขียวนะให้แนวรับรายนี้สามารถย้ายทีมได้นะครับซึ่งแมนยูให้ความสนใจมาโดยตลอดแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าลาฟลังนิกเนี่ยก็น่าจะเป็นคนแนะนําแมนยูนี่แหละให้ไปสนใจหรือว่าให้ไปคว้าตัวนักเตะรายนี้หรือว่านักเตะของเอเบลายซิกบางรายเราจะได้เห็นว่ามีข่าวทั้งมูคูเร่บ้างไฮดาร่าบ้างเอ็นคุนคูบ้างในตอนนี้ที่มีข่าวร้อนแรงกันออกมานะครับซึ่งราคาน่าจะไม่แพงครับไม่เกิน30ล้านยูโรนะครับแต่ว่าแมนยูก็ต้องแข่งกับอีกหลายทีมที่ให้ความสนใจในแต่รายนี้ด้วยนะครับส่วนโรมาโน่เนี่ยได้มีการระบุนะครับระบุเกี่ยวกับเป้าหมายที่บอร์ดบริหารแมนยูเตรียมที่จะจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งเป้าหมายมีใครกันบ้างผมขอสรุปแบบง่ายๆนะก็จะมีในรายของยูเรียนทิมเบอร์นะครับที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็แบ็คขวาได้ด้วยนะครับส่วนรายที่2เนี่ยนะครับก็เป็นทางปาโตเรสที่ข่าวเป็นตัวเต็ง2ณเวลานี้ครับที่แมนยูน่าจะเสริมกันเข้ามาเพื่อขันเกมรับนะฮะเป็นเซนเตอร์ตัวกลางนะครับที่ว่ากันว่าทางนักเตะก็สนใจอยากย้ายมาแมนยูด้วยนะครับรายที่3เนี่ยเป็นดาร์วินนูนเยสนะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้านะครับของเบนฟิก้านี่คือรายที่3นะที่เป็นตัวเต็ง3นะครับที่คาดว่าน่าจะซื้อกันเข้ามาหรือว่าแมนยูเนี่ยบอร์ดผีเนี่ยพิจารณาเป็นพิเศษนะครับรายที่4เนี่ยเป็นเฟรงกี้เดยองนะครับของบาร์เซโลนาที่มีเขามาที่เทนฮากชอบด้วยนะครับก็คืออยากดึงมาร่วมงานกันนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือ4นักเตะนะประมาณ4รายครับที่มีข่าวว่าบอร์ดแมนยูเนี่ยเล็งเอาไว้สูงสุดนะครับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเล็งกันเอาไว้ก่อนเป็นเป้าหมายสูงสุด4คนทีนี้เรื่องของนักเตะขาเข้าเนี่ยมันมีนะครับ4รายเนี่ยที่เป็นตัวเต็งแต่ว่าขาออกเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเอริกบายี่กับวันวิซาก้าเนี่ยก็มีโอกาสย้ายเหมือนกันย้ายโดยแบบโดนขายทิ้งนั่นแหละนะครับพูดกันแบบง่ายๆนะครับแต่ที่เรื่องราวต่อมาครับก็โยงมาที่เรื่องของดาร์วินนูนเยสนะครับก็มีรายงานระบุมาล่าสุดจากดิอะแลนติกนะครับดิอะแลนติกเป็นสื่อดังก็มีการเล่นข่าวออกมาว่าตอนนี้นะครับคนที่น่าจะเข้ามาเชื่อมโยงเรื่องของการทำการย้ายของดาร์วินนูนเยสเนี่ยก็อาจจะเป็นเอเย่นอย่างเฮอร์เก้เมนเดสนะครับซูเปอร์เอเย่นแล้วก็เป็นเอเย่นของโรนัลด์ด้วยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนยูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำกับแมนยูหลายดีลมาแล้วนะฮะอย่างเช่นณปัจจุบันก็นั่นแหละนักเตะอยู่ในสังกัดก็หลายคนถูกไหมครับที่เขาเป็นเอเย่นให้นะแล้วก็ถ้าเกิดทางแมนยูจะติดต่อซื้อดาร์วินนูเนซเนี่ยก็ติดต่อผ่านเมนเดสได้เลยนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะได้ตัวศูนย์หน้ารายนี้สูงมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปว่าคือราคามันก็แรงนะครับเบนฟิก้าก็พร้อมที่จะปล่อยด้วยแต่ว่าราคามันสูงเอาเรื่องนะครับราคาก็อัพขึ้นมานะครับก็รอดูกันนะครับขณะที่สื่อทางฝั่งสเปนกันบ้างสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยยังคงจริงจังเกี่ยวกับดีลของเดยองนะถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะมีความชัดเจนก็คือต้องการอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปนะครับคือเทนฮากเนี่ยอยากแบบให้เดยองอธิบายมาเลยว่าคุณเนี่ยสนใจย้ายมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้บาร์ซ่าเนี่ยอธิบายมาเลยว่าคุณเนี่ยต้องการขายไหมถ้าเกิดต้องการขายเนี่ยแมนยูเนี่ยก็จะได้เร่งรีบนะครับเพราะว่าเทนฮากเนี่ยเราทราบดีว่าเทนฮากพยายามที่จะให้ทางสโมสรแมนยูเนี่ยทำเรื่องของการโอนย้ายให้เร็วที่สุดเพื่อมันจะเป็นผลดีในเรื่องของการเตรียมทีมด้วยนะครับนั่นคือจุดสำคัญนะครับถ้าเกิดเดยองบอกว่าโอเคตัดสินใจแล้วว่าย้ายก็คือจะรีบยื่นไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่ย้ายเนี่ยก็จะได้มองหารายชื่อหรือว่านักเตะรายอื่นเข้ามาทดแทนนะครับหรือว่าต
ตัวเลือกอื่นๆนั่นแหละนะนี่ก็คือการรายงานจากสปอร์ตนะครับที่เทนฮากเนี่ยต้องการคําตอบให้เร็วที่สุดหรือว่าแมนยูเนี่ยต้องการคําตอบให้เร็วที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการย้ายของเดอยองนะครับได้ไม่ได้ก็รีบบอกแล้วกันนะฮะส่วนเลกิฟนะครับสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยมีการเล่นข่าวกอสซิปออกมาสั้นๆนะครับว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจคว้าตัวโคนี่ครับกองกลางของบุนเซนกัดบลักนะครับนะซึ่งข้อมูลไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าคือเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจโคเน่นะครับมิดฟิลด์รายนี้นะเป็นนักเตะรายนี้ของบุนเซนกัดบลักนี่แหละนะที่บอกกันไปนะครับเป็นมิดฟิลด์อายุน้อยครับ21ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากแอตมาดริดยูเวนตุสแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ที่ให้ความสนใจด้วยก็ประมาณนี้ครับข้อมูลออกมานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ